ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ SCB Investment Center สาขาสยามภารกรชั้น3ครับวันนี้จะพาทุกท่านครับมาวิเคราะห์ภาพของการลงทุนกันเรามองกันยาวไปจนถึงไตรมาสที่4เลยนะครับว่าทิศทางการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนโลกจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามามีผลกระทบกับภาพของการลงทุนครับวันนี้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณสอนชัยสุเนตาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Investment Advisory CEO Office ธนาคารไทยพาณิชย์คุณสอนชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสนะฮะตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาน่าจะสอดคล้องกับภาพของตัวเลข GDP ล่าสุดของสภาพัฒน์นะฮะใช่ครับตัวเลขล่าสุดที่ออกมาเนี่ยวันนี้เลยก็อยู่ที่ 4.6% ในไตรมาสที่2ซึ่งถือว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างดีกว่านักลงทุนคาดการณ์กันเอาไว้ครับถือว่าออกมาดีกว่าคาดใช่ปกติเขาคาดกัน Q2 น่าจะออกสัก 4.3 ครับถึง 4.4 แต่วันนี้ออกมา 4.6% เลยครับนะครับก็ดูแล้วตลาดปัจจัยพื้นฐานของบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างจะสดใสพอสมควรครับผมคือถ้ามองการปัจจัยในประเทศยังดีอยู่นะครับและถ้าอย่างนั้นมองภาพรวมนะฮะปัจจัยที่จะมีผลกับการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนโลกช่วงนี้มีปัจจัยอะไรบ้างครับครับปัจจัยที่นักลงทุนกำลังจับตามองและกำลังจะกลับมาอีกรอบก็คือเรื่องความขัดแย้งทางด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับ ครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวันที่23สิงหาคมเนี่ยที่มันจะถึงเนี่ยมาตรการที่จะขึ้นภาษี 16,000 ล้านเหรียญทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะมีผลบังคับใช้แล้วรอบที่2แล้วนะฮะครับแต่ที่สำคัญอันนี้ข่าวนี้ตลาดรับรู้ไปพอสมควรแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าจะมีการพบปะกันนะครับอย่างเป็นทางการพูดคุยกันเรื่องเทรดครับนะครับระหว่าง2ประเทศอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่22-23ที่กำลังจะถึงนี้นะครับแล้วก็นักลงทุนก็กำลังจับตามองว่าจะมีข่าวดีออกมาไหมนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะยืดเยื้อพอสมควรยังไม่จบนะฮะยังไม่จบเพราะว่ามันจะมีปัจจัยเรื่องการเมืองภายในประเทศของสหรัฐเองที่จะมีเลือกตั้งกลางปีครับเดือนประมาณโนเวมเบอร์เนี่ยนะครับเราเชื่อกันว่าปัจจัยพวกนี้มันจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นฐานเสียงของในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับซึ่งคงจะมีการเล่นปัจจัยนี้ไปเรื่อยๆครับฉะนั้นช่วงนี้ปัจจัยนี้ก็คงจะยืดเยื้อพอสมควรนะครับอีกอันนึงที่นักลงทุนกังวลแล้วก็ต้องติดตามดูก็คือว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในขึ้นในรอบ3เนี่ยอีก200บิลเลียนเลยอันนี้ก้อนใหญ่เลยนะฮะอันนี้ก้อนใหญ่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะผ่านการเฮียริ่งของประชาชนเนี่ยประมาณหลังจากประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับเท่าที่ต้นเดือนของเดือนเซปเทมเบอร์นะครับซึ่งถ้าผ่านแล้วเนี่ยกันยายนใช่กันยายนครับแล้วก็ถึงช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีลิสต์รายชื่อของสินค้าที่จะประกาศขึ้นอีก200,000ล้านเหรียญหรือเปล่านะครับซึ่งจะกระทบกับตลาดพอสมควรถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็จะประกาศ effective ใช้จริงเมื่อไหร่อันนี้ตลาดกำลังจับตามองเหมือนกันนะครับคือสงครามการค้ายังไม่จบง่ายๆนะฮะถ้าฟังแบบนี้แล้วคิดว่ามันเป็นปัจจัยเรื่องการเมืองด้วยที่จะเป็นเรื่องการหาเสียงภายในประเทศของสหรัฐเองซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้คงจะยืดเยื้อต่อไปมันก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสลับกันไปนะครับตลาดในช่วงนี้ตลาดต่างประเทศก็จับตามองเกือบทุกตลาดเหมือนกันในเทรดวอลนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เพิ่งฮอตฮิตเพิ่งเข้ามาก็คือเรื่องตุรกีโอ้โหถูกพูดถึงกันเยอะมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับตุรกีเนี่ยหลักๆแล้วก็คือคนกลัวว่านะครับเศรษฐกิจของตุรกีเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็นักลงทุนเนี่ยกังวลแล้วก็จะลามเป็นลูกโซ่ไปยังประเทศเกิดใหม่อื่นๆหรือเปล่านะครับหลักๆของตุรกีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นดูได้ว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจของตุรกีเนี่ยมีความสำคัญกับเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างน้อยก็จริงนะครับแต่เรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างเยอะในปัจจุบันสาเหตุจากอะไรอันแรกสุดก็คือมีการขาดดุลเขาเรียกว่า twin deficit นะครับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งตัวเลขล่าสุดน่าจะอยู่ประมาณ 7-8% นะครับสูงพอสมควรทีเดียวแล้วก็เงินรีเซิร์ฟในประเทศก็ลดลงคุณสำรองระหว่างประเทศก็ลดลงมีหนี้ต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศก็เยอะพอสมควรตลาดประเมินกันว่าอยู่ประมาณ500,000ล้านเหรียญณปัจจุบันณปัจจุบันแล้วก็จะครบดิว
ในปีนี้เนี่ยประมาณ 70,000 ล้านเหรียญครับซึ่งหมายความว่าด้วยค่าเงินที่ไร้เสถียรภาพแล้วค่าเงินลีร่าของตุรกีเองเนี่ยนะครับดีแวลูหรือลดมูลค่าลงไปแล้วประมาณ 40% นับตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่ต้นปีนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเอ๊ะแล้วภาคเอกชนเองจะมีความสามารถไปชำระหนี้ต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สกุลเงินยูโรหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดชำระไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเกิดขบวนการที่เรียกว่า default เกิดขึ้นผิดนัดชำระหนี้ผิดนัดชำระหนี้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็คนกำลังจับตามองอยู่นะครับจริงๆในพื้นฐานเศรษฐกิจที่กระทบกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยน้อยแต่เรื่องเซนติเมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเซนติเมนต์ที่มาส่งผลกระทบกับการลงทุนนะฮะใช่ครับคุณสนใจครับที่จริงวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าการเงินในตุรกีมันก็มีมาตั้งนานแล้วแต่ทำไมปัญหามันเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าคนเพิ่งมานึกถึงในช่วงนี้ฮะอ๋ออันนี้สำคัญเลยทีเดียวจริงๆในพื้นฐานเศรษฐกิจของตุรกีเองเนี่ยตัวเลขอะไรออกมาไม่ดีต่อเนื่องเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับทุกคนทราบกันดีแต่ว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยที่มารุมเร้าในช่วงเดียวกันช่วงนี้เลยเลสเซข้อที่1เนี่ยก็คือสังเกตเห็นได้ว่าดอกเบี้ยโลกเนี่ยเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับสภาพคล่องเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงนั่นหมายว่าประเทศตุรกีที่ในอดีตที่อ่อนแอเนี่ยยังมีสภาพคล่องเข้าไปเสริมแต่วันนี้สภาพคล่องมันเริ่มดึงออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันนึงที่จะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมตุรกีมันเริ่มเกิดปัญหาเยอะขึ้นในช่วงนี้อีกช่วงนึงก็คือเรื่องขาดความเชื่อมั่นจะสังเกตเห็นดูได้ว่าตัวตุรกีเองเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยนะครับได้แต่งตั้งนะครับญาติกันเองก็คือลูกเขยเนี่ยขึ้นเป็นรมต.คลังนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าเข้าไปแทรกแซงธนาคารกลางของตุรกีเองด้วยนะครับซึ่งทุกคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะนโยบายเนี่ยจริงๆขาดดุลขนาดนี้นะครับเงินเฟ้อขึ้นขนาดระดับ 10% เนี่ยจริงๆนโยบายที่ถูกต้องควรจะขึ้นดอกเบี้ยดอกเบี้ยควรน่าจะปรับตัวน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่นโยบายของประธานาธิบดีเองเนี่ยยังอยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วก็ช่วยซัพพอร์ตลากย่าของตุรกีอยู่ก็คือยังกดดอกเบี้ยต่ำไว้อยู่นั่นมันก็เลยเป็นเหตุผลจริงๆก็ไม่ค่อยต่ำมากนะครับแต่จริงๆดอกเบี้ยมันควรจะสูงกว่านี้แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลนึงที่นักลงทุนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตุรกีเองแล้วก็อีกอันนึงก็การขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐอเมริกากับตุรกีนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสหรัฐกับตุรกีเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศใกล้ชิดกันเลยเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะครับตุรกีเนี่ยมีฐานทัพของนาโต้นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับคอยช่วยเหลือนาโต้นะครับแต่วันนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยที่ทางตุรกีมีกับสหรัฐเนี่ยตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการจับตัวนะครับบาทหลวงนะครับแอนดรูของอเมริกาเนี่ยไปแล้วก็ไม่ยอมปล่อยตัวเนี่ยก็เลยทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอีกอันนึงก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตุรกีเองเริ่มหันเข้าไปใกล้ชิดกับทางรัสเซียมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยนึงเหมือนกันที่อาจจะทำให้ทรัมป์เนี่ยตัดสินใจขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเหล็กอลูมิเนียมจากตุรกีนะครับมันก็เลยเริ่มทำให้คนมองว่า current account ของตุรกีเองดุลบัญชีเดินสะพัดเอง trade deficit เองมันจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับแล้วมันก็จะส่งผลกับตุรกีในที่สุดอีกนะครับอันนี้มันก็มีหลายปัจจัยที่รุมเร้ามันก็เลยทำให้เกิดปัญหาพร้อมๆกันพอดีเลยแต่สิ่งที่หลายคนกังวลจากวิกฤตการเงินของตุรกีคือมันอาจจะลามไปถึงประเทศอื่นๆไหมฮะโดยเฉพาะในกลุ่มของ emerging market เองครับจริงๆมันจะลามทางด้านเซนติเมนต์นะครับว่าเซนติเมนต์เอ๊ะคนก็อาจจะกังวลเอ๊ะตุรกีเป็นอย่างนี้ไปแล้วแล้วเจ้าหนี้ตุรกีล่ะจะมีผลกระทบไหมอย่างถ้าไปดูธนาคารในยุโรปเองเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยไม่ว่าจะสเปนอิตาลีซึ่งยังเปราะบางอยู่นะครับเองก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยก็มีการปล่อยหนี้นะครับหรือปล่อยกู้ให้กับตุรกีค่อนข้างเยอะพอสมควรในภาคของธนาคารเนี่ยจะมีเงินครบกำหนดภายในปีนี้ประมาณ 44,000 ล้านเหรียญเลยนะครับแล้วตุรกีประสบปัญหาอย่างค่าเงินขนาดนี้หนี้มันเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเนี่ยเขาจะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่อันนั้นก็เป็นที่กังวลว่ามันจะลามไปในธนาคารในยุโรปหรือเปล่านะครับอีกอันนึงที่คนกังวลว่ามันจะลามก็คือตลาด Emerging Market นะครับสังเกตเห็นดูได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเกิดประเทศไทยแล้วนักลงทุนก็เริ่มไปมองมีประเทศไหนบ้างที่มีสถานการณ์คล้ายๆกับประเทศไทยเช่นขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเงินสำรองรีเสิร์ฟน้อยนะครับหรือว่าหนี้สาธารณะที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเยอะเนี่ยประเทศเหล่านั้นก็เป็นที่จับตามองว่ายังอ่อนแออยู่
แล้วก็อาจจะทำให้เงินทุนไหลออกจากประเทศเหล่านั้นก็ได้มันก็จะเป็นลักษณะของการลามเป็นลูกโซ่นะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้เองมันก็เกิดโอกาสการลงทุนได้เช่นกันนะครับเพราะว่า emerging ในหลายๆจุดเนี่ยมีความแข็งแรงไม่เหมือนกับสถานะการที่เห็นในตุรกีก็เป็นไปได้ครับอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักเลยนะจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่4เลยนะฮะใช่ครับภาพของการลงทุนไตรมาสที่4ควรที่จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ยังไงดีครับอีกอันนึงที่สำคัญสำหรับเรื่องกลยุทธ์ในไตรมาส4เนี่ยเราควรจะไปดูเรื่องดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยขาขึ้นใช่ฮะดอกเบี้ยเนี่ยก็จะมีส่วนในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนไตรมาส4ด้วยเช่นกันดอกเบี้ยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยสหรัฐน่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยขยายตัวดีเหลือเกินเราจะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 4.1% ดีที่สุดในรอบ4ปีเงินเฟ้อนะครับก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับแถมอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในรอบ50ปีนะครับฉะนั้นดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนนะครับเรามองว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นอีก2ครั้งในปีนี้รวมเป็นทั้งปีเนี่ย4ครั้งในเดือนกันยาแล้วก็ธันวาคมสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือสัปดาห์นี้แหละมันจะมีการประชุมเรียกว่านโยบาย เรียกว่าประชุมธนาคารกลางนะครับของเฟดที่แจ็คสันโฮเป็นประชุมใหญ่ของเฟดเป็นประชุมใหญ่ซิมโพเซียมประจำปีที่จะมีการพูดคุยถึงนโยบายเรื่องนโยบายการเงินนโยบายเรื่องบาลานซ์ชีทของเฟดนะครับว่าเราต้องดูว่ามีการส่งสัญญาณอะไรว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นอีกไหมนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าคงจะไม่นะครับเพราะเฟดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะของ data dependency ดู data มาแล้วก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือดูเรื่องบาลานซ์ชีทว่าจะทยอยดูดเงินออกจากระบบมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองซึ่งอาจจะมีการแถลงการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันศุกร์ตอนเช้าของอเมริกาก็คงจะวันหยุดของเรานะครับอันนี้ก็จะต้องจับตามองที่ทางดอกเบี้ยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาค่อนข้างเยอะเนี่ยตลาดผมเชื่อว่ายังคงจะไซด์เวย์ไปสักพักหนึ่งนะครับมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสลับกันไปจนกว่าเรื่องเทรดวอร์จะซานะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเทรดวอร์จะซาจริงๆเนี่ยคงหลังจากเลือกตั้งอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังเอาไว้2เดือนข้างหน้าตลาดก็ไซด์เวย์ถ้าตลาดปรับฐานลงก็เป็นโอกาสที่จะสอแสวงหาเข้าไปลงทุนในช่วงจังหวะนั้นนะครับหรือควรจะเลือกนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุ่นผสมผสานที่มีสามารถมีการเลสเซนนโยบายผสมนะครับตั้งตาสารหนี้ตาสารทุนแล้วลงทุนได้ทั่วโลกเนี่ยนโยบายพวกนี้น่าจะเหมาะสมแล้วก็ให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยคอยหาจังหวะเข้าๆออกๆนะครับในจังหวะที่ตลาดเนี่ยมันค่อนข้างจะไซด์เวย์ลักษณะเช่นนี้ถ้าแบ่งเป็นระยะสั้นระยะยาวแบ่งไงดีฮะครับถ้าจะต้องจัดพอร์ตระยะสั้นระยะยาวเนี่ยต้องบอกลงทุนระยะยาวสักประมาณ 80% นะครับแล้วก็ระยะสั้นอีกสัก 20% ระยะยาว 80% เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากลงทุนแบบนโยบายแบบผสมนะครับยืดหยุ่นแล้วก็จะมีนโยบายที่เราเน้นๆในบางประเทศตลาดหุ้นเนี่ยลงที่ไหนดีฮะอันที่ตลาดหุ้นไทยนะครับอย่างตลาดหุ้นจีนทำไมเป็นตลาดหุ้นไทยก็อย่างที่เห็นนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงระยะสั้นๆเนี่ยมันยังขาดปัจจัยดีจากภายนอกประเทศมาเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าดู earnings นะครับผลประกอบการการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส2ก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรายังมีธีมของ EEC อีกซึ่งเป็นเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวของประเทศนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจุดประกายให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนลงทุนได้แต่ระยะสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันยังมีปัจจัยต่างประเทศที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าเรื่องเทรดวอร์เรื่องตุรกีคนก็เลยยังดูท่าทีอยู่นะครับจังหวะการหาการลงทุนในระยะยาวของเราก็คงต้องรอให้ตลาดปรับฐานแล้วก็เข้าไปลงทุนไม่ต้องรีบร้อนในช่วงระยะสั้นๆนี้นะครับสำหรับตลาดจีนเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาจะเป็นลักษณะของปรับตัวลดลงบ้างแต่ก็ยังอยู่ในดิจิตที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็เห็นได้ว่าความสามารถทำกำไรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีนก็ยังดีอยู่นะครับในขณะที่ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงก็ยังเยอะเนื่องจากปัจจัยเรื่องความขัดแย้งทางด้านการค้าใช่ไหมครับปัจจัยของตลาดหุ้นจีนเนี่ยค่าเงินเองก็ดูมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นจะสังเกตเห็นได้ว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยออกมาพูดชัดเลยว่าไม่ว่า whatever นะครับเทรดวอร์จะเป็นไปเขาก็จะไม่ใช้เรื่องค่าเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือ
นะครับที่จะไปต่อสู้เรื่องเทรดวอร์เขาพยายามจะทำให้ค่าเงินมีเสถียรภาพมากขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเห็นภาพของการลงทุนนะครับตลาดไทยตลาดจีนยังน่าสนใจนะครับกับการลงทุนระยะยาวนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสอนชัยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับที่นี่ครับ SCB Investment Center สาขาสยามภารกรชั้น3ครับสำหรับนักลงทุนท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถมาปรึกษานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้ครับที่ SCB Investment Center ทุกสาขาครับเพราะเราครับคือศูนย์บริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจรครับ